กาศสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการ IT Corner ได้อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็พกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับ IT มาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะในช่วงแรกนะคะก็เป็นช่วง IT ราวอีกเช่นเคยค่ะส่วนจะมีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจนั้นไปติดตามค่ะในโลกยุคปัจจุบันนี้แนวคิดของการทำงานที่ไหนก็ได้โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นอย่างเช่นที่ไอเดียของ Virtual Office ซึ่งช่วยให้พนักงานมีความเป็นอิสระลดต้นทุนลดการเดินทางสร้างความสุขให้กับพนักงานแต่นอกจากประโยชน์ที่กล่าวไปหากออกแบบและวางแผนดีๆยังสามารถสร้างรายได้มหาศาลได้อีกด้วยค่ะแม้จะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านโดยไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ตามตัวอย่างที่จะกล่าวถึงนี้เป็นตัวอย่างของหญิงไทยคนหนึ่งที่อยู่ออสเตรเลียซึ่งเขาทำธุรกิจที่หลายๆคนฝันอยากจะทำธุรกิจนี้ทำได้จริงและเกิดขึ้นจริงค่ะเมื่อมีสาวไทยคนหนึ่งซึ่งเรียนปริญญาโทด้านไอทีที่ประเทศออสเตรเลียแต่เมื่อเรียนจบแล้วก็เลือกที่จะทำงานต่อที่ประเทศออสเตรเลียด้วยการทำธุรกิจด้านไอทีซึ่งเน้นรับงานเว็บดีไซน์เว็บเดเวลลอปเมนต์แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เดเวลลอปเมนต์โดยตัวธุรกิจหลักถูกดำเนินการอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียรับงานจากลูกค้าออสเตรเลียโดยทีมงานที่เหลือหรือพนักงานล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยที่อาศัยและใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในเมืองไทยทั้งสิ้นค่ะเรียกได้ว่าเป็นการนำรายได้จากต่างประเทศมาสู่ประเทศไทยและยังกระจายรายได้ไปยังหลายจังหวัดอีกด้วยค่ะแน่นอนว่าเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยที่สำคัญก็คืออินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกคนบนโลกใบนี้เข้าด้วยกันแต่แนะนำว่าควรจะเป็นอินเทอร์เน็ตคอนเนคชันที่มีความเสถียรและมีความเร็วเพียงพอรวมไปถึงมีเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานที่ครบครันซึ่งจริงๆแล้วก็มีเพียงคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับการสื่อสารและการทำงานซึ่งก็ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์พิเศษแต่อย่างใดแต่หากจะเพิ่มความสะดวกขึ้นอีกหน่อยก็เพิ่มเติมด้วยสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเพื่อให้ทำงานนอกสถานที่เช่นในสวนหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ค่ะเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินการเพียงคนเดียวอยู่ที่ออสเตรเลียนี้มีหน้าที่ในการรับ requirement และติดต่อกับลูกค้าที่อยู่ที่ออสเตรเลียเป็นสำคัญและทำหน้าที่เหมือน project manager ซึ่ง project ที่รับมามีตั้งแต่หลักหลายแสนถึงหลักล้านแต่เวลาส่วนใหญ่ก็นั่งทำงานอยู่ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ที่สะดวกค่ะการติดต่อสื่อสารกับทีมงานที่อยู่ในประเทศไทยนั้นก็อาศัยโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันในการติดต่อสื่อสารต่างๆอาทิเช่นอีเมล MSN Skype หรือพูดคุยทางสมาร์ทโฟนผ่านโปรแกรมแชทพวก WhatsAppViber และอื่นๆมาใช้ซึ่งจะเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นโปรแกรมที่หาได้ไม่ยากและส่วนใหญ่จะฟรีทั้งสิ้นค่ะในขณะที่ทางทีมงานเองก็สามารถที่จะดูแลความเรียบร้อยตรวจเช็คงานหรือแม้กระทั่ง maintenance งานให้กับลูกค้าที่ออสเตรเลียได้จากระยะไกลซึ่งก็หมายถึงจากประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยผ่านทางโปรแกรมจำพวก remote login ต่างๆเช่นRemote Desktop Connection, TeamViewer, SplashTop และอื่นๆทำให้ทางทีมงานและพนักงานคนอื่นๆสามารถเข้าทำการตรวจสอบระบบของลูกค้าได้ไม่ต่างกับการเข้าไปทำงานหรือดูแลลูกค้าในไซต์งานจริงๆค่ะการประกอบธุรกิจโดยการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้นี้ช่วยทำให้ข้อจำกัดด้านสถานที่หมดไปตัวเจ้าของธุรกิจเองสามารถที่จะนั่งทำงานอยู่ที่บ้านในสวนสาธารณะคาเฟ่ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวที่ออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งบนเครื่องบินระหว่างการเดินทางไปมาระหว่างประเทศได้และแม้จะไม่ได้อยู่ที่ออสเตรเลียเจ้าของธุรกิจก็ยังทำงานและติดต่อสื่อสารกับทั้งลูกค้าและทางทีมงานได้แม้จะเดินทางอยู่ในประเทศอื่นๆหรือแม้แต่เดินทางกลับมาพักผ่อนยังประเทศไทยค่ะถามถึงรายได้
ที่เจ้าของธุรกิจนี้ได้รับจากการทำงานรูปแบบที่อิสระนี้ไม่น้อยเลยจริงๆค่ะเป็นรายได้ที่มากกว่าการทำงานประจำที่ประเทศออสเตรเลียหลายเท่านักแถมรูปแบบการทำงานความสะดวกสบายและความอิสระในการทำงานในรูปแบบใหม่นี้ยังทำให้ผู้ร่วมงานหรือพนักงานที่อยู่ในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยมีความสุขและความพึงพอใจกับการทำงานมากขึ้นยังผลให้ประสิทธิภาพและผลของการทำงานโดยรวมเพิ่มพูนมากด้วยค่ะและตอนนี้เจ้าของธุรกิจท่านนี้ยังอยากจะรับทีมงานเพิ่มด้วยนะคะหากใครสนใจลองติดต่อไปได้ที่อีเมลวลีรัตน์@gmail.com ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีใกล้ตัวมาเลือกใช้ให้เหมาะสมลดข้อจำกัดเรื่องสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลให้กับชีวิตของเราและยังสร้างรายได้ดีอีกด้วยค่ะ